อาจารย์ลิงฟันชิ้นราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาภลอยคือราศีมีคนตอบถูกนะครับมีคนตอบถูกด้วยมีคนตอบถูกนะครับราศีมังกรครับลาภลอยก็แปลว่ามีโอกาสจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเงินที่เป็นงานที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของหรือสิ่งที่เป็นโอกาสผมไม่ได้ตีความว่าลาภเนี่ยมันแปลว่าลอตเตอรี่อย่างเดียวอาจจะแปลว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีเทศกาลหนึ่งก็คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บริษัทห้างร้านต่างๆก็จะจัดเลี้ยงปีใหม่จริงๆแล้วก็จะจัดมาตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนธันวาคมแล้วมกราคมกุมภาพันธ์ยังจัดกันอยู่ครับแล้วก็จะมีการจับฉลากในนามของบริษัทองค์กรใหญ่ๆหรือว่าบรรดากลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วก็จะมีรางวัลทองคำโทรทัศน์ตู้เย็นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใน12ราศีเนี่ยส่องแว่นดูดาวแล้วเนี่ยเขียนได้ชัดเจนว่าชาวราศีมังกรเนี่ยชัดเจนกว่าราศีอื่นเพราะมีดาวพระพฤหัสบดีโคจรไปอยู่ในเรือนราภะตั้งแต่6ตุลาคมปีที่ผ่านมาถึง2มีนาคมประกอบกับดาวเจ้าเรือนราภะคือดาวอังคารโคจรสู่เรือนกระดุมพระและสหัสชะซึ่งแปลว่ามีกิจกรรมในชีวิตที่มีโอกาสจะทำให้เกิดลาภลอยนี่คือสิ่งที่ปรากฏตามมุมของดวงดาวจึงจะเป็นความหวังเป็นกำลังใจให้คุณที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยอย่าเก็บตัวอยู่กับที่ช่วงนี้จะไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือมีกิจกรรมอะไรเนี่ยให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานกับบริษัทกับคนในครอบครัวมีสิทธิ์จะได้ลาภลอยหรือเห็นพ่อค้าแม่ค้าเขามาขายลอตเตอรี่ก็เสี่ยงไว้บ้างนะครับไม่เสียหายอะไรเอาละครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรขอให้เป็นมงคลโชคลาภที่เรียกว่าลาภลอยในช่วงต้นปีนี้ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาภลอยได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ